ทีนี้ทำไมอิทธิบาท4นี้ทำให้อายุยืนอยู่ได้ตลอดกับก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเปิดไปกำลังปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งท่านเรียกว่าปรุงแต่งอายุนั่นเองเครื่องปรุงของอายุอายุก็คือพลังชีวิตพยังพลังสืบต่อชีวิตทีนี้ถ้าคนมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสามันก็มีเครื่องปรุงแต่งชีวิตนะทำให้ชีวิตนี้มีกำลังเกิดความมีชีวิตชีวาที่จะอยู่ถ้าไม่มีฉันทะเป็นต้นก็หมดพลังชีวิตนะทำไมล่ะคนเราที่จะอยู่ต่อไปได้เนี่ยมีชีวิตชีวามันต้องมีตัวฉันทะใจมันใฝ่ปรารถนาจะอยู่ทำไมจะอยากจะอยู่ล่ะอ้าวก็อยากจะทำโน่นทำนี่มีสิ่งที่มุ่งหมายจะทำอย่างชาวบ้านก็อาจจะโอ้อยากจะเห็นลูกคนนั้นเจริญเติบโตเป็นฝั่งเป็นฝาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะหรือบางคนก็อาจจะอยากทำสิ่งที่ดีงามนะใจตั้งไว้ว่าโอ้อยากจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จตัวเองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตของเราเราจะต้องพยายามทำให้ได้พอมีฉันทะฝ่ายปรารถนาในอันนี้ที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยมันมาเป็นตัวปรุงแต่งอายุมาปรุงแต่งชีวิตนะทำให้เกิดพลังที่จะอยู่เราจึงเห็นได้ว่าผู้ที่เกิดความท้อแท้เกิดความเหี่ยวเฉาว่าตัวเองไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมเนี่ยนะก็มักจะอยู่ไม่ได้ยาวเพราะว่าชีวิตขาดพลังอย่างที่ว่ามันก็เหี่ยวเฉาไปยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่เกษียณอายุตอนที่ทำงานนี่ก็มีพลังแข็งแรงอะไรต่างๆมีโน่นมีนี่จะทำอยู่เรื่อยคิดจะทำเพราะเป็นคนเอาใจใส่รับผิดชอบต่องานมีเรื่องต้องทำอยากจะทำพอเกษียณอายุนี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำนั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจของตัวที่จะทำตัวเองหมดหน้าที่หมดความรับผิดชอบพออย่างนี้แล้วไม่รู้จะทำอะไรใจก็เคว้งคว้างแล้วก็อ้างว้างขาดเป้าหมายที่จะเป็นอยู่เฉาเลยดีไม่ดีก็เลยเดี๋ยวเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้ไปเพราะนั้นก็เลยต้องให้หาสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ดีงามมายึดต่อพอเกษียณแล้วต้องหาอะไรที่ดีงามมาสำหรับให้ใจนี่มาใฝ่ปรารถนาอยากจะเห็นสิ่งนี้จุดหมายดีนี้สำเร็จนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็อาจจะเป็นหาอะไรที่ดีงามที่น่าจะทำใจก็นึกถึงสิ่งนั้นและอยากจะทำให้สำเร็จถ้ามีอันแม้แต่อันเดียวที่เป็นจุดหมายที่ดีชัดนะเห็นด้วยปัญญาและใจนี่มีความปรารถนามากเนี่ยจะทำให้แรงให้มีพลังชีวิตแรงมากอย่างที่พูดว่าถ้าอันนี้ไม่สำเร็จฉันตายไม่ได้ของนั้นบางคนจะพูดอย่างนี้นะเนี่ยไรตัวนี้มันจะทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นฉันทานี่เป็นตัวที่สำคัญมากมีอันนี้แล้วชีวิตมันก็มีกำลังเกิดความมีชีวิตชีวาทันทีเลยนะไม่อยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆเช้าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนี่คนเราขาดกำลังใจนะเราจะเห็นได้ว่าอย่างคนเจ็บป่วยไข้นี่พอหมดกำลังใจสักอย่างก็สุดรวดเร็วแต่ถ้ามีกำลังใจแล้วแม้แต่ว่าร่างกายจะแย่มันก็ยังพยุงร่างกายไปได้เพราะฉะนั้นฉันทานี้ก็สำคัญมากแล้วเกิดวิริยะก็เป็นตัวกำลังเลยใจสู้จะทำนั้นทำนี้ให้สำเร็จยิ่งยากยิ่งสู้ถ้าหากว่าเจอว่ายิ่งยากยิ่งสู้ยิ่งยากยิ่งได้พัฒนาตัวเองมากนะใจเอาจริงๆก็พลังก็ยิ่งเกิดใหญ่นะใจก็จดจอ่อใจจดจ่อก็มีพลังพุ่งสู่เป้าหมายแต่ก็คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จะปรับปรุงจะแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยนะใจมันก็อยู่กับเรื่องนั้นสมาธิมันก็เกิดไม่ฟุ้งซ่านไม่พลาดจิตมันก็ดีสุขภาพจิตก็ดีด้วยแล้วเกิดพลังด้วยได้ผลดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4ก็เป็นตัวที่จะมาปรุงแต่งสิ่งที่ท่านเรียกว่าอายุทำให้ชีวิตมีพลังที่จะอยู่ได้ต่อไปก็ทำให้อายุยืน